All New Toyota Yaris แซ่บมากมายในขณะที่ Toyota เมืองไทยเพิ่งเปิดตัว Yaris และ Yaris Ativ รุ่นปรับโฉม Minor Change ประจำปี2020ไปแต่สำหรับตลาดยุโรปนั้นและญี่ปุ่นด้วยต้องบอกเลยว่ามันคนละสถานการณ์กับเมืองไทยเลยเนื่องจาก Yaris โฉมเมืองนอกนั้นกลับเป็นคนละโฉมกับรูปแบบบ้านเรานั่นเองครับเพราะ Yaris โฉมญี่ปุ่นและยุโรปนั้นเป็นรถพื้นฐานที่ NGAB ใหม่ล่าสุดจริงๆครับความเจ๋งของ Yaris โฉมญี่ปุ่นและยุโรปก็คือทั้งคันเลยฟังประโยคนี้อาจจะหัวเราะร่วนใส่แน่ๆเลยแต่ถ้ามองในแง่ของงานวิศวกรรมแล้วก็การวางบุคลิกของตัวรถนับว่า Yaris โฉมยุโรปและญี่ปุ่นตัวนี้มันน่าสนใจมากเพราะตอนนี้นะครับลูกค้ายุโรปก็สามารถจับจองมันได้แล้วนั่นเองจุดขายมากๆเลยของ Yaris โฉมเมืองนอกนี้นะครับก็คือไฮบริดมันเป็นไฮบริดเจนที่4ประหยัดน้ำมันสูงสุด 3.7 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประหยัดน้ำมันสูงสุด 27.0 กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมฟังก์ชันการใช้งานอันยอดเยี่ยม All New Toyota Yaris ถือเป็นโฉมที่4ของตระกูล Yaris ตัวรถจะไม่ถูกจริตกับคนไทยแน่นอนเพราะแพ็คเกจตัวรถก็ดูเล็กเสียหน่อยเมื่อเทียบกับรถ5ประตูที่ขายในเมืองไทยนะครับแต่สำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นและยุโรปมองตรงกันข้ามเลยเพราะว่าขนาดตัวถังของมันเนี่ยมันพอดีเป๊ะกับพฤติกรรมลูกค้าชาวญี่ปุ่นและชาวยุโรปเขาต้องการรถเล็กๆขับง่ายขับสบายนั่นเองครับส่วนทางกับคนไทยที่มองว่าอยากได้รถใหญ่ในราคาที่จ่ายพอๆกันนั่นเองจุดขายของมันอีกประการก็คือมันมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำเพราะ Toyota ได้พัฒนาให้รถเน้นสมรรถนะการบังคับควบคุมให้อยู่มัดยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะดีไซเนอร์เขาก็จะมีการขัดเกลาดีไซน์ตัวรถภายนอกให้ดูโดดเด่นแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยมีทรงพลังที่ดึงดูดใจทีเดียวดีไซน์ภายนอกมาแนวคิด Ready to Go ตัวรถพร้อมพุ่งทะยานไปข้างหน้าเนื่องจากมีการหดความยาวตัวถังลงอีก5มิลลิเมตรแต่ก็มีการขยายระยะฐานล้อให้ยาวขึ้นเพื่อขยายความกว้างสบายมากยิ่งกว่าเดิมมิติภายนอกจะมีความ aggressive ในระดับหนึ่งนะครับตัวรถและดูกว้างขึ้นเตี้ยลงและดูกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นเมื่อมองด้านข้างจะพบว่ามีการออกแบบด้านท้ายให้ดูคล้ายกับปีกอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งความน่าแปลกอย่างหนึ่งของ Yaris ในยุโรปก็คือ Toyota ตัดสินใจที่จะหดความยาวตัวถังส่วนทางกับผู้ผลิตรายอื่นที่ขยายความยาวตัวถังแต่มีการเพิ่มความยาวฐานล้ออีก50มิลลิเมตรกันเลยทีเดียวมีการกดความสูงตัวรถอีก40มิลลิเมตรภายในห้องดีไซน์ไม่ได้ออกแบบมาให้ดูเรียบหรูหรือมีวัสดุบุ๋มนุ่มหลายจุดเต็มคันรถเหมือนกับรถเล็กบางรุ่นแต่ Toyota ก็จะเน้นขายแพ็กเกจของภายในที่มีการออกแบบน้อยแต่มากนะครับโดยการลดขนาดของอุปกรณ์ภายในให้ดูเล็กลงเพื่อช่วยความปลอดโปร่งภายในห้องดีไซน์นั่นเองครับในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่จะมีแนวคิดการออกแบบที่เน้นตาคนขับจ้องถนนแต่ตาเนี่ยก็สามารถเห็นมือจับพวงมาลัยได้ด้วยนั่นหมายความว่าตำแหน่งท่านั่งและพวงมาลัยและรวมถึงการออกแบบแผงแดชบอร์ดที่เล็กแล้วก็เตี้ยโหดสั้นลงช่วยให้คนขับสามารถมองเห็นพื้นถนนแล้วก็พวงมาลัยได้เต็มตามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนทางกับรถยนต์บางรุ่นที่ปล่อยให้แผงแดชบอร์ดมันใหญ่มันหนาเกะกะพื้นที่ห้องโดยสารแล้วก็เกะกะลูกตาอีกด้วยแต่ใช่ว่า Toyota จะปล่อยให้ Yaris มีภายในห้องดีไซน์ที่ดูโลนห้วนเตียน Toyota ก็ยังมีการบุนุ่มภายในบางจุดอยู่นะครับบริเวณที่ผู้คนสัมผัสกันบ่อยๆไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะครับคือคุมพลังเบนซิน 1.5 ลิตรไฮบริด Dynamic Force จัดว่าเป็นระบบไฮบริดเจนที่4มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า Yaris Hybrid ประมาณ 20% ให้กำลังสูงสุด116แรงม้าแต่สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 9.7 วินาทียังไม่พอ All New Toyota Yaris Hybrid ยังสามารถวิ่งในโหมด EV ที่อนุญาตวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แต่ก็ไม่ได้ระบุระยะทางวิ่งสูงสุดนะครับก็โหมดนี้เหมาะสำหรับการวิ่งในเมืองแบบเหนาะสำหรับระบบไฮบริดนี้ปล่อยค่าไอเสีย CO2 ประมาณ85กรัมต่อกิโลเมตรประหยัดน้ำมันเฉลี่ย 27.0 กิโลเมตรต่อลิตรเทพเหมือนกันนะครับเนี่ยและเท่าที่ดูเนี่ยคือฝ่ายงานวิศวกรรมก็ตั้งใจพัฒนาระบบไฮบริดเจน4กันน่าดูเพราะตัวรถสามารถวิ่งที่ความเร็ว80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 8.1 วินาทีทำให้ตัวรถสามารถเร่งแซงได้ในยามขับขันและยังมีการออกแบบตัวรถให้สามารถขับสนุก
แบบกดเป็นมาได้ตั้งแต่รอบความเร็วต่ำๆเลยความดีงามของ 1.5 ลิตร Hybrid Dynamic Force ในส่วนของเครื่องยนต์เบนซิน3สูบนั้นก็คือตัวเครื่องเป็นการพัฒนาที่ใช้หลักการเดียวกับ 2.0 ลิตร Dynamic Force ในรุ่นพี่ๆนั่นเองมีกำลังอัดสูงสุด 14.0:1 มีระบบการจัดการพลังงานความร้อนประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 40% ส่งผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ ECVT สำหรับระบบความปลอดภัยที่ Toyota ชูจุดขายก็คือระบบAdvanced Driver Assistance System ADAS ประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับ Lane Trace Assist ก็คือระบบประคองพวงมาลัยไปตามเลนทำงานร่วมกับ Adaptive Cruise Control ก็คือสามารถวิ่งตามรถคันหน้าไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็มี Roadside Assist Function ซึ่งก็จะเป็นการอ่านป้ายจราจรรวมๆแล้วมันก็เกือบๆจะเป็นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติให้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ต้องลุ้นกันว่า All New Toyota Yarisที่จะเปิดตัวในไทย 2-3 ปีข้างหน้าจะใช้พื้นฐานที่ NGAB หรือไม่จะมีหน้าตาแบบไหนขนาดตัวรถเท่าไหร่แต่มั่นใจเลยครับว่าทั้งใหญ่กว่าแล้วก็หน้าตาจะไม่เหมือนกันอย่างนี้แน่นอนรอชมกันต่อไปนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ